ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดวิทย์และก็สจ.วิชิต8ริ้วครับพร้อมกับสนับสนุนมวยดีวิถีไทยด้วยติดตามดูนะครับผลงานของเพชร8ริ้วกับสุภชัยเล็กสถิติที่ผ่านมามีความแตกต่างนะครับคนหนึ่งนี่แพ้มา3ไฟต์ติดครับอีกคนหนึ่งนี่ชนะติดต่อเนื่องครับมาดูว่าคนแพ้มากับคนชนะมาวันนี้จะออกยังไงฮะสนใจนะครับจักรยานไฟฟ้าครับตอนนี้น้ำมันแพงก็ต้องใช้จักรยานไฟฟ้ากันแล้วล่ะต้องไปได้ไกลด้วยนะต้องไปได้ไกลด้วยนะท่านนายกอบต.คลองขุนแพ่งสอนเจ้าเบาครับเอาจักรยานไฟฟ้าไปใช้เยอะๆหน่อยเพราะต้องลงพื้นที่บ่อยสอนเจ้าเบานะครับดูอยู่หน้าจอทีวีครับนัดปฐมฤกษ์นัดเปิดสนามมาให้กำลังใจด้วยครับตอนนี้ชมอยู่หน้าจอทีวีนะครับเอาละครับมาดูครับสุภชัยเล็ก4ไฟหลังยังไม่แพ้ใครครับ4ไฟหลังชนะน็อกถึง3ไฟด้วยกันนะครับชนะน็อกถึง3ครั้งด้วยกันครับในขณะที่เพชร8ริ้วนะครับ3ไฟหลังยังไม่ชนะใครวันนี้จะเกิดได้ไม่ได้น่าสนใจนะครับลดโลดแล้วนะครับไฟแดงนะครับเพชร8ริ้วน้ำเงินสุภชัยเล็กวันนี้ต้องขอบคุณนะครับชูชีพตรีโบคาคนรักบ้านเกิดชมรายการนี้นะครับสจ.โต้งปราจีนอุทัยทัพอาสายุทธการบอกเงินยุทธาคลีนี่นะครับหลายๆท่านที่ชมรายการนี้แล้วก็ต้องเชียงใหม่บอกว่าดูรายการนี้ตลอดเลยทีเดียวนะครับอยู่หน้าตู้ตอนนี้นะครับและที่สำคัญนะครับทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบิ๊กออสครับพลัดสุวรรณาเมธากรครับก็นั่งดูอยู่ด้วยนะครับเป็นคนที่เข้ามาดูแลองค์คาพยพวงการหมัดมวยทั้งหมดแล้วนะครับนั่งให้กำลังใจทีมงานผู้จัดนะครับต้องช่วยกันขับเคลื่อนแหละครับวงการมวยครับขับเคลื่อนไปในทางที่ถูกต้องครับหมัด1 2 3ครับกำลังมั่นอกมั่นใจครับสุภชัยเล็กดูครับความเก๋าอยู่ที่เพชร8ริ้วครับไม่ใช่งานง่ายแหละครับวันนี้เพชร8ริ้วครับดูฮะได้ช่วงได้ยาวด้วยสุภชัยเล็กกรรมการสุนทรศรีโบราณแยกเก่งได้เก่งใหญ่นะครับเรื่องลูกใหม่ครับเรื่องลูกเก่าแล้วครับนะครับซ้ายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนด้วยสุภชัยเล็กแล้วรุ่นใหม่ครับในสังกัดของค่ายมวยแสงมรกตอยู่ในแผนสร้างของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับในขณะที่ทางด้านของยอดแสนไกรหรือว่าเพชร8ริ้วนะครับที่ผ่านมาก็ท่านผู้ชมคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับมีปะทะเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะนะครับเนี่ยครับเตะพับได้ครับแข้งซ้ายอุ้ยเจอศอกซ้ายครับแม่ได้ผู้สนับสนุนชาวจีนครับก่อนที่จะเปลี่ยนสีเสื้อใหม่มานั่งดูฟอร์มในสนามด้วยอ้าวบนเวทีนี่ครับฝ่ายแดงเพชร8ริ้วแดงสั้นกว่าผมก็สั้นด้วยนะครับแตกเข็มมา500บาทอัตสินนะครับเตะกันคอคอรอสอกครับอ้าวคุณสุวรรณาบุญทุศักดิ์ในห้างวินัยวีระผู้ชงอ่ะขยับไปเรื่อยปลายยกแล้วหมดยกครบร่าง6ปีธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามเคมอเตอร์02-662-6555ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งเคมอเตอร์ผู้จัดจำหน่ายและศูนย์บริการอันดับหนึ่งของเมืองไทยรวมไปถึงเครื่องดื่มตราคอมมานโดมาบนเวทีนะครับยก2ฝ่ายแดงเพชร8ริ้วเกิดหรือไม่เกิดน้ำเงินสุภชัยเล็กแหมซ้ายและสูงด้วยนะวันนี้ทั้งคุณทรงวิทย์แล้วก็อย่าลืมว่าจะหารถโตโยต้าใช้แล้วก็โอ้ยมันลื่นนึกถึงเลยนะครับต้องโตโยต้าเคมอเตอร์02-662-6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ครับเป็นเวทีลื่นแต่โตโยต้านี่ไม่ลื่นใช่ไหมไม่ลื่นนะโอ้โหสบายขอบถนนใช่ไหมนึบตลอดเอ้าเป็นเวทีครับที่2นะครับผู้รองของมวยดีวิถีไทยสกิทเมืองนนท์ในวันนี้แหละครับเก่งได้เก่งใหญ่นะครับเรือลูกใหม่ครับเรือลูกเก่าสายกับขวาครับเพชร8ริ้วกับสุภชัยเล็ก126ปอนด์เท่ากันแล้วครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับเพชร8ริ้วแล้วก็เป็นด่านอันตรายกับรุ่นน้องนะครับแล้วก็ตัวเองต้องการแจ้งเกิดด้วยครับวันนี้ครับ3ไฟที่ผ่านมายังไม่ชนะใครครับทีมนำเข้าไปใกล้ๆครับสุภชัยเล็กก็เรียกว่ายังไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนเลยครับดูทิศทางกันอยู่ครับสายทั้งแถบแล้วครับรายนี้ครับตั้งแขนเอาไว้ครับวงในยืดเข่าซ้ายเสียบเข้าไปยังไม่ถึงตัวครับตอนนี้เจอโจทย์ยากบ้างๆนะครับ
เพชร8ริ้วครับความยาวครับและที่สำคัญสดเหลือเกินครับออกซ้ายได้เนียนด้วยครับสุภชัยเล็กเนี่ยครับซ้ายมาครับเดินต่อนะครับเพชร8ริ้วไม่เดินก็ไม่ได้แล้วครับตัวเล็กต้องลงทุนเดินเข้าหาครับทำอะไรได้ไหมจังหวะนี้ครับไม่ได้อีกพูดถึงว่ามวยสมัยก่อนนะครับสั้นๆเปรี้ยวกว่าเขานี่ไล่ต่อยระเบิดเถิดเทิงเลยเปิดจะเป็นสำราญศักดิ์มสุรินนะครับหรือแม้กระทั่งอรุชุนน้อยหอมหาชัยนี่หรือว่าหลักหินนะครับหลักหินวสันต์วสันต์เสร็จด้วยนะครับนี่ตะเยี่ยแต่ว่าเดินต่อยตลอดนะครับยืนมวยสวยสมมวยดีมากครับเนี่ยครับทางด้านของสุภชัยเล็กเรียกว่าต้องสร้างผลงานแล้วครับทำฟอร์มขึ้นไปอย่างตอนนี้ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ดูครับทรงชนะวันนี้วัดชั้นซุปเปอร์เล็กเลยนะครับเพื่อนร่วมค่ายของก้องชัยครับเอาละครับเพชรแบดริ้วค่อยๆครับขยับเปิดเกมขยับเข้าหาแข้งขวาค่อยๆลำเลียงนะครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล่นครับเริ่มทำได้บ้างแล้วนะครับเพชรแบดริ้วครับแต่ว่าสุภชัยเล็กก็นิ่งพอครับโอ้ดอกเดียวหงายท้องเลยครับโอ้โหบวกศอกซ้ายครับคุณผู้ชมครับสุภชัยเล็กนิ่งซับใหญ่ครับ5ไฟหลังครับดูฮะโอ้นี่โดนเต็มๆครับหมดปากฉีกด้วยนะครับจะหมดยกอยู่แล้วนะเนี่ยฉีกครับคุณผู้ชมครับโอ้โหฉีกเลยฮะไม่ได้ฉีกชุบความมันนะครับฉีกที่เนี่ยครับโอ้บริเวณปากครับของเจ้าเพชร8ริ้วเดี๋ยวดูภาพช้าครับโอ้โหดีก่อนดูภาพช้ารับกันก่อนแล้วกันนะครับจากลูกหมากรถยนต์ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับจังหวะมันพอเหมาะพอเจาะครับติดตามดูครับใครที่ดูไม่ทันดูนะครับเนี่ยครับป๊าบเข้าไปครับโอ้ศอกเต็มๆเลยครับศอกซ้ายครับนับแค่2เท่านั้นแหละครับสุนทรศรีโบราณเนี่ยครับปักศอกรอเลยครับจังหวะป๊าบเข้าไปครับนะครับถึงก่อนแล้วครับศอกซ้ายหน้านะครับทีนี้ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด